นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงกรรมของการพรากแม่พากลูกนะครับเรื่องนี้คุณพิทักษ์เล่าให้ฟังคุณพิทักษ์บอกว่าเดือนนั้นเป็นเดือนเจ็ดแต่จะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรงก็จําไม่ได้เสีแล้ว ในหงน่ะได้มาหาแกที่บ้านในตอนเย็นวันหนึ่งพร้อมกับปรารบด้วยความดีใจว่าปีนี้ลูกชายคนเดียวของเขามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วจึงอยากจะจัดงานบวชลูกให้สนุกสนานสักครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาได้พาลูกไปหาหลวงพ่อที่วัดซึ่งเป็นอุปชาท่านก็กำหนดการบวชลูกให้แล้วคือขึ้นเก้าำเดือน8นั่นเอง เขาก็คุยฟุ้งให้คุณพิทักษ์ฟังอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลงเอยให้คุณพิทักษ์ไปร่วมเป็นแม่งานกับเขาด้วยคุณพิทักษ์ก็รับคำด้วยความยินดีแล้วก็ตั้งใจว่าเมื่อง,งานสำคัญของเพื่อนเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันจนสุดกำลังทีเดียวในวันสุกดิบซึ่งเป็นวันทำขวัญน,นาคแล้วก็มีการเลี้ยงลงขันกันคุณพิทักษ์ก็ไปช่วยงานบ้านของนายหงตั้งแต่เช้าพอตกสายสักหน่อยบ้านเรือนอันกว้างใหญ่ของนายหงก็คลาคลํำไปด้วยผู้คนที่มาช่วยงาน เวลายิ่งนานเสียงเรียกเสียงสั่งงานนะสั่งซึ่งกันและกันก็ดังจอแจหนาหูขึ้นทุกทีและพร้อมกันนั้นผู้มาช่วยงานบางคนก็เริ่มมื้นเมากันบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจช่วยงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในหงเจ้าของงานนั้นออกจะเหน็ดเหนื่อยและชุลมุนวุ่นวายกว่าใครทั้งหมดพอตกตอนบ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เกือบจะพร้อมแล้วความโกลาหลวุ่นวายต่างๆถึงค่อยทุเลาลง คุณพิทักษ์พร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนก็นั่งล้อมวงกันกินข้าวเป็นการประเดิมมื้อแรกของงานตอนเกือบบ่ายสองโมงในวงอาหารก็มีกับข้าวมากมายหลายชนิดทั้งเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเก้งพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายก็สรรปรุงมาล้วนแล้วแต่สุดฝีมือกันทั้งนั้นกว่าจะอิ่มอาหารอร,อร่อยอร่อยมื้อนั้นก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงล่วงไปแล้ว ในขณะที่เพื่อนๆซึ่งมาช่วยงานด้วยกันร่วมวงกินข้ามือกลางวันอยู่นั้นคุณพิทักษ์ได้ยินเสียงลูกวัวตัวหนึ่งวิ่งร้องอยู่ตามบริเวณลานบ้านความจริงแกได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่างานกำลังติดพันกันชุลมุนวุ่นวายก็คิดว่าเขาคงย้ายวัวออกจากคอกใ้ถุนบ้านไปไว้ที่อื่นลูกวัวมันคงจะหลงแม่เมื่อมันพบแม่ของมันแล้วก็คงยังเงียบเสียงไปเอง ใกล้เวลากำหนดเลี้ยงอาหารและทำขวัญน,นาคผู้คนก็ทยอยกันเข้ามาในบริเวณบ้านมากยิ่งขึ้นอีกครู่หนึ่งต่อมาวงปีพาดก็เริ่มบรรเลงเพลงอันไพเราะเพราะพริง้งดังพลิ้วไปตามสายลมเป็นระยะระยะและเสียงเจ้ยแจ้วของหมอทำขวัญน,นาคก็เริ่มกลางวานขึ้นความโกลาหลว,วุ่นวายต่างๆก็ได้ตื่นตัวอย่างเต็มที่ในขณะผู้ที่จะทำขวัญน,นาคก็ ทำกันไปอยู่บนบ้านใครชอบที่จะพูดจะคุยเอไอเฮฮากันตรงไหนก็ยกเล่ายาปลาปิ้งไปเลี้ยงดูปูเสือกันตรงนั้นโดยเฉพาะที่โรงเลี้ยงซึ่งปลูกเป็นเพิงชั่วคราวข้างล่างนั้นรู้สึกจะมีเสียงดังอื้ออึงมากขึ้นทุกทีตามจํานวนของคนที่มาเพิ่มมากขึ้นและตามจํานวนปริมาณเหล้าที่เทออกมาจากขวดแล้วก็ให้เหล้าหายลงสู่ลําคอของแขกทั้งหลายเหล่านั้นด้วย แต่ว่ามันน่าประหลาดไหมถึงเสียงคนที่มาร่วมในงานจะดังเพียงใดก็แล้วแต่เสียงของเจ้าลูกวัวตัวนั้นก็ยังอุตาห์ดังสอดแทรกเข้ามาสู่โสตประสาทของคุณพิทักษ์อีกจนได้ดังจนรู้สึกรำคาญเอ๊ะทำไมไม่มีใครจับมันขังเส้นในที่ไกลไอ่ะแต่ว่าคุณพิทักษ์ยังไม่ทันจะพูดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไล่จับเสียงลูกวัววิ่งร้องหนีคนไปทางโน้นทางนี้ แล้วก็เสียงคนตะโกนร้องบอกกันให้ดักจับดังขึ้นทั้งโน้นทั้งนี้เสียงภาชนะตกหล่นดังชงชางก็ทำให้คุณพิทักษ์เบาใจแทนเจ้าของงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะจบลงด้วยดีแกก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ต่อเสียงนั้นเลยคงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอทำผันนาคไปตามถนัดเมื่อหมอทำผันนาคได้ยุติพิธีการลงแล้วหน้าที่ของคุณพิทักษ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปด้วย แกก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อสมทบกับพักพวกสนุกสนานกันให้เต็มที่ต่อไปตอนนี้เวลาใกล้จะพลบค่ำแล้วผู้คนข้างล่างต่างก็นั่งล้อมวงกันอยู่มากมายเต็มไปทั้งลานแล้วก็บริเวณใกล้เคียงและดูลานตาไปหมดคุณพิทักษ์ก็เห็นนายหงเจ้าของงานกำลังเดินทักทายคนโน้นคนนี้อยู่ทางมุมหนึ่งดูหน้าตาเขาไม่ค่อยจะสบายนะักเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากละมัง้ง พอพบวงอาหารที่มีเพื่อนถูกคอกันก็นั่งร่วมวงกับเขาทันทีในขณะที่กำลังสนุกสนานกันอยู่นี้คุณพิทักษ์ก็ได้ยินเสียงลูกวัวร้องขึ้นอีกสองครั้งก็เหลียวไปมองดูถึงได้รู้ว่าเขาจับมันไปขังไว้ที่คอกหมูใต้ถุนฉางข้าวหลังบ้านนั่นเองขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนๆเ,เริ่มจะออกรถได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงโครมดังมาจากคอกหมูนั้น หลายคนเหลียวไปดูแล้วก็ร้องเอะอะกันขึ้นอีกเมื่อเจ้าลูกวัวตัวนั้นมันพังข้อออกมาได้แล้ววิ่งร้องตะลุยเข้าไปตามวงข้าววงเหล้าบริเวณนั้นสำรับกับข้าวล้มระเนานานาจกระจัดกระจายไปหมดร้อนถึงพวกแขกที่รับเชิญทั้งหลายทั้งที่เมามากเมาน้อยต่างก็ต้องช่วยกันตั้งวงล้อมจับลูกวัวเอาไว้ยัดเข้าข้องหมูได้ถุนฉางข้าวตามเดิมซะอีกนั่นแหละเหตุการณ์ถึงได้เข้าภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แต่อีกครู่หนึ่งมันก็พังข้อออกมาได้อีกคราวนี้เลยต้องช่วยกันจับมัดเข้ากระเสามันถึงได้ยอมอยู่นิ่งๆแต่ปากเขามันยังไม่ถูกมัดด้วยมันก็ส่งเสียงลั่นอยู่ต่อไปจนค่ำคืนดึกดด่นตลอดทั้งคืนคุณพิทักษ์นึกฉเฉลียวใจอะไรมาบางอย่างก็กระซิบถามหลานชายคนหนึ่งเขาในหงดูวทำไมถึงได้ปล่อยลูกวัวเที่ยววิ่งเพ่นผ่านอยู่อย่างนี้แม่มันไปไหนซะละ่ะเขาก็ตอบด้วยเสียงกระซิบเหมือนกันเขาบอก โธ่ผมนึกว่าลุงรู้ลุงหงเขาสั่งให้คนซื้อเนื้อจากตลาดแต่พอดีวันนี้โรงงานฆ่าสัตว์ในเมืองเขาหยุดทำงานก็ไม่มีเนื้อวัวขายลุงหงเขากลัวจะเสียชื่ออายเพื่อนๆเ,เขาก็เลยสั่งฆ่าวัวในคอกสัตัวหนึ่งไอ้วัวตัวอื่นๆมันเป็นวัวงานทั้งนั้นลุงหงก็เลยตกลงใจให้ฆ่าวัวอีตัวแม่ลูกอ่อนนี่แหละครับคุณบิทักสะอึกแล้วก็อิ่มข้าวทันที คืนนั้นทั้งคืนก็พยายามข่มตาให้หลับได้อย่างลำบากยากเข็ญเหลือเกินเสียงลูกวัวร้องเรียกหาแม่มันจนเสียงแหบเสียงแห้งดังมาถึงบ้านน้องแกด้วยเพราะบ้านน้องแกอยู่ต่อจากฉางข้าวในหงไม่ไกลเสียงนั้นได้เตือนอนุสติของแกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึกเสียใจว่าได้ร่วมทำบาปทำกรรมกันในหงด้วยเสียแล้ว แล้วก็รู้สึกขยะแขยงตัวเองจนนอนไม่หลับจะหลับได้ยังไงกันก็เนื้อวัวที่ลูกมันกําลังร้องเรียกหาอยู่ล่นโลกนี้เวลานี้ส่วนหนึ่งมันอยู่ในท้องของแกนั่นเองพอใกล้รุ่งพวกแม่ครัวตื่นกันขึ้นมาปรุงอาหารเพื่อจะเลี้ยงแขกและพระสงฆ์ที่วัดในตอนกลางวันคุณพิทักก็ลอดรั้วเข้าไปช่วยงานเขาอีกครั้งหนึ่ง เสียงลูกวัวนั้นยังคงร้องอยู่แต่ว่าแห่แห้งลงไปมากจนเกือบจะหมดเสียงอยู่แล้วมันคงจะหิวนมแล้วก็อ่อนเพลียเต็มทีพอแจ้งก็พอดีอาหารเสร็จก็เลยช่วยกันจัดออกมาเลี้ยงพวกที่มาช่วยงานแล้วก็เริ่มจัดขบวนแห่นาคไปที่วัดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันแล้วคนต้นขบวนก็ร้องโหขึ้นแล้วทุกคนก็หิวรับพร้อมกัน พวกเถิดเถิงกรองยาวทั้งหลายก็เริ่มทำหน้าที่ของเขาด้วยท่วงทำนองกระแทกกระทันกระปรี้กระเปล่าขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งไปสู่วัดทันทีวัดนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากนะักเสียงโห่ร้องของอาพวกที่มาร่วมงานคงจะทำให้ลูกวัวตัวนั้นสะดุ้งขึ้นแล้วก็เรียกร้องกำลังให้เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนท้ายขบวนแห่จะพ้นประตูบ้านทุกคนได้ยินเสียงขอกหมูใต้ถุนฉางข้าวดังโครม เจ้าลูกวัวตัวน้อยวิ่งถลาออกมามันวิ่งร้องตามขาบวนแห่ไปจนกระทั่งถึงวัดด้วยมีใหญ่ที่ใครจะไล่จับหรือว้างปามันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อญาติพี่น้องมาถึงวัดพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็แห่หน้าเข้าไปในโบสถ์และเริ่มพิธีบวชนาคทันทีขณะที่คู่สวดกำลังสวดอยู่ในถ้ำกลางสงเป็นการเริ่มพิธีบวชเป็นองค์พระนั่นเองช่างแปลกแท้ๆไม่ทราบว่าเจ้าลูกวัวมันปลวกออกมาจากทางไหน วันวิ่งพวดเข้ามาในโบสถ์และก่อนที่ใครๆจะทันตั้งหลักไล่มันออกจากโบสถ์ได้มันก็วิ่งตรงไปยังหมู่สงฆ์ที่กําลังนั่งหัตถบาตนั้นอยู่พระอันดับและพระคู่สวดอุปชาต้องรีบลุกขึ้นเพื่อหลีกทางให้มันเพราะมันวิ่งทื่อเข้ามาโดยไม่เกรงใจใครและตามตัวของมันเปืเป่อเปื้อนไปได้วยขี้หมูและโครนต้มเลอะเทอะไปหมดเป็นอันว่าพิธีบวชนาคซึ่งเพิ่งจะเริ่มขึ้นเมียงครู่เดียวต้องหยุดชะง,งักลงชั่วคราวต้องคอยจนกว่าจะจับลูกวัวออกจากโบสถ์เสียก่อน พวกเขาต้องช่วยกันอยู่หลายเหนื่อยทีเดียวถึงได้จับมันออกไปได้นะปิดประตูโบสถ์อย่างดีและพ,พิธีการบวชหน้าก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีการบวชได้ดำเนินต่อไปจนเรียบร้อยโดยมีเสียงลูกวัววิ่งร้องไปรอบรอบ,รอบโบสถ์และบางคราวก็วิ่งมาชนประตูโบสถ์ด้วยคุณพิทักษ์ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้คุมประตูก็เลยนั่งพิงประตูโบสถ์ด้านในไว้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์กำลังสวดอยู่นั่นเอง จิตใจของคุณพิทักษ์ก็นึกถึงเจ้าลูกวัวที่ต้องถูกพรากแม่ไปได้วยความสลดหดหูและด้วยความสังเวชใจเป็นที่สุดแน่ละการร้องหาแม่ของมันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เนื่องจากความหิวโหวยต้องการจะดื่มนมจากแม่แต่แม่ของมันก็มาถูกนายหงฆ่าไปแล้วเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็เลยต้องทนกับความหิวโหวยต่อไปเพราะนอกจากนมแม่แล้วมันก็ไม่มีอาหารอื่นมาทดแทนได้อันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจอย่างยิ่ง พระสงฆ์ยังคงสวดมนต์ต่อไปคร่คราคากระเสียงร้องของลูกวัวที่สอดแทรกขึ้นมาเพราะว่ามันยังวิ่งวนเวียนอยู่รอบๆบโบสถ์โดยไม่ยอมไปไหนเหมือนกับมันจะมีสัญชาตญาณที่รู้ว่าการจากไปของแม่มันคราวนี้ต้นเหตุก็เนื่องมาจากการบวชของลูกชายนายงนั่นเองในความรู้สึกของคุณพิทักษ์คิดว่าการบวชของลูกชายนายฮงทั้งนี้ไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักแต่นายงแกจะคิดอย่างที่คุณพิทักษ์คิดหรือเปล่านั่นไม่ทราบ คุณพิทักษ์ก็อยู่ช่วยเขาจนพิธีอุปสมบทผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการถึงได้กลับบ้านในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคุณพิทักษ์ก็ได้ทราบข่าวด้วยความสลดใจว่าเจ้าลูกอัวนน้อยผู้น่าสงสารได้ตายซะแล้วมันตายเพราะความหิวโหยและเพราะความบอบช้ำที่ใช้หัวชนกำแพงโบสถ์อยู่ตลอดเวลาร่างของมันหรือว่าซากศพของมันก็อยู่ข้างๆโบสถ์นั่นเอง เรื่องของเวรกรรมนั้นไม่มีใครคาดคะเนได้หรอกครับว่ามันจะมาตอบสนองเมื่อไหร่และมันจะมาในรูปแบบยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องอาถรรพ์แล้วก็แปลกประหลาดสิ้นดีเพราะว่าบาปกรรมซึ่งในฮงเป็นผู้ก่อขึ้นเป็นผลสืบเนื่องไปถึงลูกชายของแกซึ่งอุปสมบทในครั้งนั้นที่เรียกว่ากรรมตกทอดสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นจนได้นะเนื่องจากผลแห่งกรรมที่พ่อเป็นผู้ก่อไว้ คุณพิทักษ์ถึงกับน,นิ่งอึง้งตะลึงใบเป็นครูใหญ่เมื่อได้ทราบข่าวว่าหลังจากการบวชลูกชายในหงผ่านไปเพียงไม่กี่วันลูกชายในหงเกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาแหว่งกับพระสงฆ์ในวัดรูปหนึ่งถึงกับลงมือลงไม้ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันพระสงฆ์ผู้เป็นคู่คกรณีถูกตีด้วยไม้สี่เหลี่ยมถึงกระหมอบอาการปางตายเท่ากันต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนส่วนลูกชายในหงก็รีบจัดการศึกตัวเองหนีออกจากวัดเพื่อให้พ้นกรงเล็บของกฎหมาย ซึ่งจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปหลบซ่อนอยู่ณนที่แห่งใดเมื่อในฮงผู้เป็นพ่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยที่แกได้หาได้เฉลียวใจแม้ว่าเหตุของเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรความเสียใจที่ลูกกลายเป็นพระแหกพรรษาก็ทําทให้ในายฮงกรัดรุ่มแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังจนแกต้องอาศัยเหล้าเป็นเครื่องดับทุกข์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเนี่ย ตั้งแต่เช้าจรดเย็นในหงจะนั่งกอดขวดเหล้าดื่มโดยไม่สนใจใยดีกับอะไรทั้งสิน้นบัดนี้ผลกรรมที่แกก่อไว้เวียนมาถึงแล้วก็เริ่มตอบสนองแล้วเพราะการดื่มแล้วก็เมามาอย่างหนักจนขาดสติสัมปชัญญะของในหงนี่เองในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ในหงเดินโซเซก้าวขึ้นบันไดบ้านับให้แกเสียหลักพลัดตกบันไดหัวฟาดพื้นถึงกับสลบเหมอดหน้ำซ้ำที่ลำคอของแกยังเป็นแผลเว่อรเพราะว่าไปถูกของมีคมบาดเอา ร่างของนายฮงถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลซึ่งแพทย์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทําให้แกรอดตายวุดนวิตแต่ว่าร่างกายของแกก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติเพราะาการล้มฟาดอย่างแรงทําให้เป็นอัมพาตไปเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกทําให้ประสาททุกส่วนของร่างกายพิการไม่อาจกระดิกกระเดียได้หน้ำซ้าบาดแผลที่ลําคอซึ่งอ โดนของมีคมบาดเป็นแผลชะกันดูแล้วไม่ต่างอะไรกับใครเอามีดมาเชือดคอแกนี่แหละคือผลแห่งกรรมจากการเชือดคอวัวเพื่อนำมาเลี้ยงแขกในงานวันบวชลูกได้ติดตามมาสนองตอบแล้วอย่างทันตาเห็นในหงล้มป่วยอยู่ประมาณเดือนเศษๆก็เสียชีวิตเพราะทนความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ลำคอไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่อุบัติขึ้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอะไรไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าคุณพิทักษ์ ซึ่งแกก็ได้แต่ปรงสังเวทแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ตามสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีวิบากกรรมซึ่งก่อไว้ได้เพราะวิบากกรรมดังกล่าวจะกําหนดเวลาและผลแห่งการกระทําของบุคคลผู้นั้นแน่นอนเสมอไปครับ เมื่อสามสิบปีที่ผ่านมานี่ถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวอำเภอปากช่องแล้วก็กลางดงจังหวัดนครราชสีมาท่านจะเห็นพื้นที่ไร่จากข้างถนนสายมิตรภาพลึกเข้าไปถึงภูเขาลิบๆเนี่ยดูสวยงามมากเจ้าของไร่ขนาดพันไร่ขึ้นไปในเขตอำเภอปากช่องและกลางดงไม่ใช่ชาวบ้านเจ้าของถิ่นหรอกครับแต่จะเป็นคนกรุงเทพที่มีเงินหรือว่ามีทั้งเงินทั้งอิทธิพลเข้าไปซื้อที่ดินชาวบ้านในราคาถูก,ถก ไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีจับจองซึ่งถ้าไม่มีอิทธิพลใหญ่ๆมาจับจองที่ดินมากมายผหาศารแบบนั้นน่ะไม่ได้แนะ่คุณวิเชียนเนี่ยเล่าถึงเจ้าของไร่ขนาดใหญ่มหึมาท่านหนึ่งท่านผู้นี้มียศทางราชการอยู่ในระดับสูงมีทั้งเงินและอำนาจบรารมีเสร็จแล้วก็มาสร้างไร่ทันสมัยใหญ่โตที่นั่นพื้นที่ไร่ก็สวยมากเป็นเนินสูงต่ำลดลันกันไปกลางไร่อยู่ระหว่างกลางหุบเขาพอดี แถมมีลำธารหลายพันก้องถ่ายหนังที่คุณวิเชียนสังกัดอยู่เนี่ยมาขอยืมสถานที่จากผู้การเจ้าของไร่แห่งนี้ถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งซึ่งมีกรุงศรีวิไลกับอรัญญานามวงเป็นพระเอกนางเอกเจ้าของไร่ก็อนุญาตวันที่ยกกองไปถ่ายทำหนังนเป็นวันเสาร์มีกำหนดถ่ายถึงวันอาทิตย์และผู้การเจ้าของไร่ก็มาดูการถ่ายทำด้วยเพราะ เป็นวันหยุดราชการการถ่ายหนังก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยถ่ายเอาดอภายนอกเก็บภาพทิวทัศน์ภูเขาลำธารเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถ่ายอินดอร์มีการจัดไฟกันวุ่นวายตามสมควรผู้การท่านเจ้าของไร่ก็มาดูทุกคนที่ถ่ายหนังบางฉากที่เป็นการถ่ายอินดอร์คือภายในบ้านพักผ่อนแบบร็อกเคบินซึ่งมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตโดยผู้กำกับสมมุติให้เป็นบ้านพระเอก ท่านก็นั่งดูไปซดเล้าฝรั่งไปแล้วก็ดูสดชื่นเรื่นเริงเป็นพิเศษเพราะว่าการถ่ายหนังวันนั้นเป็นฉากใหญ่มีดาราสาวๆเข้าฉากเพียบกว่าการถ่ายทําจะเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเขาเย็นมากแล้วผู้การก็เลยเชิญทุกคนในกองถ่ายรวมทั้งดาราดื่มกินอาหารเย็นกันโดยท่านรับรองเต็มที่มีเหล้าฝรั่งบรันดีชั้นดีนํามาเลี้ยงไม่อั้นแล้วก็อาหารแบบข้าวบอย และที่เจ้าภาพดูจะภูมิใจมากก็คือลูกวัวหันทั้งตัวเขาเอาลูกวัวตัวเล็กๆมาฆ่าตัดหัวตัดหางแล้วก็ขาตลอดจนเครื่องในมันออกหมดถลกหนังเห็นเนื้อแดงๆแล้วก็เอาน้ำปรุงรสใส่ใส่ด้วยสซลิงกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่แล้วฉีดน้ำปรุงรสเข้าไปในตัวลูกวัวจนทั่วจากนั้นก็เอาขึ้นย่างตรงลานหญ้าหน้าบ้านจนสุกระอุดีแล้ว คราวนี้ใครอยากกินก็เอามีดเฉือนเนื้อมาใส่จานจิ้มกับน้ําจิ้มรแสแซ่บอร่อยอย่าบอกใครเทียวมีนักแสดงสาวๆสองสาคนที่เห็นลูกวัวถูกถลกหนังตัวแดงๆที่แรกก็ทําท่าพอะดุะอ,ะอมจนจะอาเจียนเสียให้ได้บนพึมพำว่าเห็นอย่างนี้ลกลืนไม่ลงแต่พอลูกวัวย่างสุกระอุได้ที่แม่คุณเนี่ยเดินไปเดินมาวนเวียนไปเฉือเนื้อลูกวัวมากินไม่รู้กี่รอบ วงเล่าแกล้มลูกวัวย่างกำลังเพลิดเพลินอยู่ๆเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีแม่วัวตัวใหญ่ร้องมอมอวิ่งควบมาจากคอกที่อยู่ไกลออกไปมันวิ่งตรงดิ่งมาที่ทุกคนแล้วก็ท่านผู้การกำลังสดเล่ากันอยู่พวกดาราสาวๆนี่ร้องวีดไว้แล้วก็เพ่นขึ้นไปบนระเบียงบ้านก่อนเพื่อนส่วนพวกผู้ชายยังทำใจกล้าถอยออกมายืนตั้งหลักตั้งหลักแต่ก็เตรียมเพ่นเหมือนกันอ่า ทำเป็นสง่าไปอย่างนั้นเองแม่วัวตัวนั้นวิ่งมาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านมันก็หยุดควบแต่ว่ายัางร้องมอ,มอมอมันเดินรีเข้ามาที่กองไฟซึ่งกําลังย่างลูกวัวตามปกติวัวหรือสัตว์ทั่วไปจะกลัวกองไฟที่มีฐานลุกแดงแต่แม่วัวตัวนี้ไม่กลัวไฟมันลุยเหยียบกองไฟเข้ามาเอาหัวดุนลูกวัวย่างอย่างแรงจนกระเด็นลอยออกไปจากหลักที่ผ้าตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นดิน เสร็จแล้วมันก็เดินตามมาดมดม,ดมลูกวัวย่างที่ถูกเฉือนเนื้อเอาไปกินเกือบครึ่งตัวพร้อมกับร้องมอมอวนเวียนไปมารอบๆซากลูกของมันโดยไม่ยอมไปไหนคนงานที่มีหน้าที่ดูแลฝูงวัวสองสาคนก็วิ่งหน้าตื่นตามแม่วัวมาถึงก็รีบคว้าเชือกสนตะพายเอาไว้ลากดึงให้มันออกห่างกลุ่มถ่ายหนังแล้วก็เจ้านายผู้การถามว่าทำไมถึงปล่อยให้แม่วัวออกมาเพ่นพ่านถึงที่นี่คนงานก็บอกว่าเอามันเขา้าคอ,อกแล้ว แต่มันอารวาดพุ่งชนรั้วกัน้นจนพังแล้วก็วิ่งลุยออกมาเพื่อตามหาลูกวัวลูกวัวก็ตัวที่ผู้การสั่งฆ่าแล้วก็นำมาย่างเลี้ยงดูพวกถ่ายหนังนี่แหละกว่าคนงานจะไล่ต้อนแม่วัวไปได้ก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันไม่ยอมไปง่ายๆเสร็จแล้วก็ถูกดึงถูกกระชากเชือกสนตะไครจนจมูกฉีกเลือดไหลมันทนเจ็บจมูกไม่ไหวแม่วัวถึงได้ยอมกลับเข้าคอก ผู้การก็ขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องตื่นเต้นผิดคิวอย่างนี้แต่ว่างานเลี้ยงก็กร่อยไปเสแล้วก็เลยเลิกเร็วรกว่ากําหนดสําหรับคุณวิเชียนที่เล่าเรื่องเนี้นึกถึงแม่วัวที่รักลูกของมันสุดหัวใจไม่รู้ว่ามันจะเศร้าโศกสักปานไหนที่ลูกถูกฆ่าตายไปเสแล้วแล้วมันก็คงโกรธแค้นผู้ที่พรากลูกมันไปอย่างนี้อา,อาจจะรวมทั้งตัวคุณวิเชียนแล้วก็ทุกคนที่กินเนื้อลูกมันอย่างอรดอร่อยซะด้วย คุณวิเชียนและพักพวกลืมเรื่องแม่วัวกับลูกวัวในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งเวลาผ่านไปสองสามปีทุกคนก็ได้รู้ข่าวร้ายของผู้การเจ้าของไร่ว่าถูกคณะกรรมการสอบสวนเรื่องใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางทุจริตต่อมาก็ถูกออกจากราชการแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกแต่ว่าผู้การนหนีไปอยู่ต่างประเทศซะก่อนชีวิตผู้การตกต่ำถึงกีดสุดต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกลับมาแผ่นดินถิ่นเกิดไม่ได้ เชื่อว่าเป็นผลกรรมที่ผู้การสั่งฆ่าลูกวัวและพรากลูกพรากแม่เขาแน่ๆครับแล้วสําหรับท่านผู้ฟังนะครับท่านคิดยังไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ